มันถูกเรียกว่าเป็นหยาดน้ำตาของเวลาและถูกบรรยายว่าเป็นเสน่หาแห่งรักที่งดงามของจักรพรรดิในรูปของหินที่ยั่งยืนนั่นคือทัชมาฮาลหนึ่งในสถาปัตยกรรมอันเป็นที่รู้จักดีของโลกและเป็นของขวัญที่ไม่เหมือนใครในโลกเรื่องของสถาปัตยกรรมอันงดงามนี้มีที่มาจากการสิ้นพระชนของราชินีมุมทัชมาฮาลพระชายาของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุลชาจาฮานองค์จักรพรรดิผู้เศร้าโศกอุทิศพระองค์ให้กับความปรารถนาสุดท้ายของพระชายาการก่อสร้างอนุสาวรีย์บรรจุศพที่ประณีตสำหรับพระนางชาจาฮานสร้างอนุสาวรีย์งดงามเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพของพระชายาและท้ายที่สุดพระองค์หวังว่าจะเป็นที่สถิตอนิรันดร์ของพระองค์กับพระชายาเองและพระศพของพระองค์กับพระชายาก็ถูกฝังด้วยกันในทัชมาฮาลเป็นเวลา22ปีคนงานมากกว่า 20,000 คนถูกเกณฑ์มาสร้างอนุสาวรีย์บรรจุศพอันประณีตวัสดุถูกนำมาจากทั่วประเทศอินเดียและเอเชียโดยบรรทุกบนหลังช้างนับพันตัวต้นทุนทั้งหมดสูงถึง700ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเงินในปัจจุบันทัชมาฮาลเป็นตัวอย่างของความสมบูรณ์และกฎเรขาคณิตทุกอย่างจะมีความสมมาตรถ้าคุณยืนอยู่ที่หนึ่งและไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหรือหันไปทางขวาคุณก็จะเห็นสิ่งที่เกือบจะเหมือนกันชื่อของมันหมายถึงมงกุฎแห่งราชวังและดัดแปลงมาจากชื่อของราชินีมุมทัชมาฮาลแต่มงกุฎที่แท้จริงของราชวังก็คือยอดโดมหินอ่อนที่สูงถึง240ฟุตลึกเข้าไปภายในห้องโถงคือสุสานของชาจาฮานและมุมทัชราชินีสุดที่รักของพระองค์ถึงแม้ว่าร่างที่แท้จริงจะถูกฝังอยู่ใต้ดินแต่ที่ใช้แสดงต่อสาธารณชนก็คือที่บรรจุพระศพอันหรูหราหรือโลงอันว่างเปล่านั่นเองทัชมาฮาลเป็นอนุสาวรีย์อันยืนยงที่รำลึกถึงเจ้าหญิงผู้สิ้นพระชนก่อนเวลาอันควรของขวัญที่เป็นอนุสรณ์สถานที่มีความงามอันประเมินค่ามิได้ทำให้เป็นของขวัญที่ฟุ่มเฟือยที่สุดในโลก